กล้องบันทึกเหตุการณ์สำหรับมอเตอร์ไซค์ตัวไหนดีเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังครับวันนี้หลักๆก็จะมี Mufu V11S Mufu V20S GoPro Macto M3 แล้วก็กล้องแอคชั่นของจีนที่ราคาพันกว่าบาทที่ผมเคยใช้นะเราจะค่อยๆไล่กันไปทีละเรื่องจนถึงเรื่องคุณภาพของไฟล์ภาพนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราทำไทม์ไลน์ไว้ให้แล้วกันว่าใครสนใจตรงไหนก็กดดูได้เลยเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ผมจะพูดถึงตัวที่แบตเตอรี่น้อยที่สุดก่อนละกันผมขอพูดถึงในความละเอียดเท่ากันนะครับ Full HD 1080p Action Cam ของจีนครับบันทึกต่อเนื่องได้ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆ GoPro 7ของผมจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง40นาที GoPro 9จะได้ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆ Macto M3 จะได้ประมาณเกือบๆ4ชั่วโมง Mufu V11S ได้ประมาณ7ชั่วโมงและ Mufu V20S ได้7ชั่วโมงกว่าๆอันนี้คือต่อการชาร์จ1ครั้งโดยไม่ต่อแอปพลิเคชันอะไรเลยพอเห็นเรื่องแบตไปแล้วคุณเห็นอะไรไหมนี่คือจุดประสงค์การใช้งานต่างกันอย่างชัดเจนแน่นอน Action Cam และ GoPro เป็นกล้องที่สามารถเอาไว้ถ่ายลุยๆได้แต่จะไม่เหมาะกับการบันทึกเหตุการณ์ยาวๆนอกนั้นคือกล้องบันทึกเหตุการณ์ที่สามารถเรคคอร์ดได้ยาวนานมากๆพอจุดประสงค์ต่างกันเราก็จะพูดถึงเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องเมมโมรีงั้นผมจะเปรียบเทียบเท่ากันนะครับเมม 64GB จะบันทึกได้กี่นาทีสำหรับ GoPro 9และ GoPro 7เนี่ยจะพอๆกันเลยได้ประมาณ2ชั่วโมง20กว่านาทีนะ Action Cam จีนจะได้ประมาณ3ชั่วโมงแต่เจ้า3ตัวนี้จะไม่สามารถบันทึกวนลูปได้นะครับสำหรับ Macto M3 นะครับจะบันทึกยาวนานได้ประมาณ8ชั่วโมงก่อนที่จะวนลูปนะแต่สำหรับ Macto M3 นะครับทางร้านเขาแนะนำว่าให้ใช้แค่เมม 32GB นะเพราะว่าถ้าใส่64เนี่ยจะเกิดเออร์เลอร์บ่อยมากต่อมาคือ Mufu V11S จะบันทึกยาวนานได้9ชั่วโมงก่อนที่จะวนลูปและสุดท้ายคือ Mufu V20S จะบันทึกยาวนานได้4ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะวนลูปและตัวนี้จะมีความพิเศษกว่าตัวอื่นตรงที่สามารถบันทึกได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันแยกไฟล์3เรื่องของการกันน้ำทุกตัวสามารถกันน้ำได้หมดยกเว้น Action Cam ของจีน GoPro เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่ามีคนทำไว้เยอะมากๆแล้วงั้นเราขอพูดถึงตัวอื่นก่อนเลยดีกว่าครับ Action Cam จีนที่ผมเคยใช้เนี่ยไม่สามารถต่อแอปพลิเคชันได้เพราะไม่มีครับตอนนั้นส่วน Macto M3 ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็แค่เอาไว้ดึงภาพดึงไฟล์แล้วก็ดูเรียลไทม์ได้แต่ V11S และ V20S มีอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวไปดูในแอปพลิเคชันกันครับช่องเรามีเสื้อแล้วนะแขนสั้น390แขนยาว490ไซส์ตามนี้ให้สติกเกอร์อีก2ใบด้วยขี่มอไซค์ไซเที่ยวเดินป่าได้หมดครับตัวนี้ขอบคุณครับที่รักและติดตามกันโดยเสมอมาอย่างแรกการใช้ของแอปพลิเคชัน Mufu ครับเราต้องต่อกับฐานก่อนนะครับนี่พอต่ออย่างนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นไฟพอมันขึ้นไฟอย่างนี้ครับก็แสดงว่าตอนนี้มันเริ่มบันทึกอยู่แล้วก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi มาแล้วเราก็เข้ามาที่ Wi-Fi นะครับนี่ไงครับตอนนี้ผมต่อกับ V11S ก็จิ้มเข้าไปเลยหรือเพื่อนๆจะเข้าไปหาในแอป Mufu อันนี้ก็ได้ครับกดเข้าไปครับ Mufu Video นี่ฮะพอเราต่อแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้เนาะเราก็กดเชื่อมต่อกับกล้องจริงๆมันจะเผื่อสมมุติเรายังไม่ได้เชื่อมต่อครั้งแรกอะไรพวกนี้เราก็เข้ามากดตรงนี้ก็ได้มันก็จะค้นหาได้เหมือนกันแล้วก็เข้าถึงกล้องครับทีนี้เจ้า V11S มันสามารถกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเราจะติดตั้งเรากลับหัวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้แล้วถ้าจะมาดูในแอปพลิเคชันเราก็จะสามารถตั้งค่าแบบกลับหัวได้ด้วยโดยการกดตรงนี้ครับนี่กดตรงนี้กดปุ๊บมันก็จะกลับหัวครับด้านบนเป็นด้านล่างอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในเซตติ้งก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเซตติ้งมาดูในไฟล์วิดีโอก่อนละกันเนาะเรากดเนี่ยครับฝั่งซ้ายสุดอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ในเมมโมรี่การ์ดครับสำหรับตัวนี้มันจะมีแค่ไฟล์เดียวครับด้านหน้ามันก็จะมีแค่อย่างเงี้ยผมตั้งเป็น3นาทีไว้นะถ้าใครตั้งไว้จับเหตุการณ์หรือว่าไฟล์ฉุกเฉินมันก็จะขึ้นตรงนี้สมมติกล้องเราเอียงมันมีการสั่นสะเทือนหรือว่าเอียงเนี่ยครับมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ที่เพื่อนๆบอกว่าบางทีไฟล์มันไม่ต่อเนื่องเนาะอันนี้ก็คือเป็นไฟล์ปกติทั่วไปถ้าเผื่อเข้าไปในคอมเนี่ยครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์แยกทีนี้พอเข้ามาในแอปเนี่ยครับมันก็จะมีกดเรคคอร์ดวิดีโอกับถ่ายรูปถ้าถ่ายรูปก็กดปุ๊บมันก็จะ snapอ่ะเข้ามาดูในเซตติ้งกันบ้างครับกดฝั่งขวาที่เป็นรูปฟันเฟืองก็จะมีการตรวจจับการสั่นสะเทือนอันนี้ก็จะบันทึกอัตโนมัติเช่นกันการบันทึกเสียงครับผมเปิดไว้เพราะว่ามันจะมีไมค์เอาไว้รับเสียงถึงแม้ว่าเสียงเราจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามช่วงเวลาอันนี้อย่างที่ผมบอกมันสามารถเลือกได้ครับ1นาที3นาทีผมรู้สึกว่า1นาทีเนี่ยไฟล์มันเยอะไปแล้วมันหาค่อนข้างยากผมก็เลยเลือกไว้เป็น3นาทีครับต่อมาเซ็นเซอร์ไม่ขนานอันนี้เราสามารถ
ตั้งได้ครับโดยการวางให้มันขนานกับพื้นแล้วก็กดตกลงแต่อันนี้ผมตั้งไปแล้วอันที่3ครับเป็นการฟอร์แมตการ์ดอันนี้ไม่ฟอร์แมตก็ได้อันนี้ที่เพื่อนๆบอกว่าบางที Wi-Fi มันปิดเองครับหา Wi-Fi ไม่เจอก็คือตัวนี้เลยครับเราสามารถเปิดออนตลอดก็ได้แต่ผมอยากบอกว่ามันจะกินแบตมากๆครับตรงนี้ก็แนะนำว่าให้เป็น3นาทีดีกว่าเนาะถ้าจะต่อ Wi-Fi หรือว่าเราจะหาเครื่องบางทีมันหาไม่เจอเพราะว่ามันเลย3นาทีไปแล้วผมตั้งไว้อย่างงี้แล้วก็อันนี้มันน่าจะเป็นค่า default ของโรงงานครับถ้าจะต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อนๆก็แค่เอาออกจากฐานแล้วก็เสียบใหม่มันก็จะทำงานปกติครับก็สามารถเปิด Wi-Fi ได้อันนี้เป็นระบบของเขานะครับเป็นระบบเซฟแบตต่อมาครับอันนี้บันทึกไฟล์ฉุกเฉินก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเผื่อเราเปิดมันก็จะไปบันทึกไฟล์ฉุกเฉินถ้ามีการตัดหน้าหรือว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาตอนเราล้มหรือว่ามีการสั่นสะเทือนแรงๆมันก็จะบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์นั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันหาค่อนข้างยากครับผมก็เลยปิดไว้สำหรับตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นเจ้า Mufu V20S อันนี้ผมจะเปิดไว้ตัวนี้ผมใช้2ตัวเนาะอันนี้เอาไว้ด้านหน้าแล้วก็จะเสียบกับที่ชาร์จไว้ตลอดเวลาแต่ตัวนี้ผมจะเสียบไว้กับหมวก2ตัวนี้ครับ Mufu V20S อันนี้ครับ Mufu V11S 2ตัวนี้ใช้แอปพลิเคชันตัวเดียวกันนะครับใช้เหมือนกันเลยแตกต่างกันแค่สลับกล้องเมื่อกี้แล้วก็ตัว Mufu V20S มันจะเขียนว่าน่าจะเป็นแบ็คแล้วก็ตัว R ครับที่แปลว่ากล้องหน้ากล้องหลักอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาลายน้ำถ้าเปิดไว้มันก็จะเป็นลายน้ำข้างๆแต่ผมปิดไว้เพราะว่าบางทีผมจะเอาไปตัดต่อเพิ่มเติมเนาะก็เลยไม่อยากให้มันมีลายน้ำนิดนึงแต่ถ้าเผื่อเพื่อนๆ เปิดลายน้ำทิ้งไว้เนี่ยครับมันก็จะมีลายน้ำอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้มุมๆประมาณนี้แล้วก็จะมีวันที่มีเวลาแต่ผมปิดไว้แน่นอนครับว่ามันก็ยังหาเวลาและวันที่ได้อยู่เหมือนเดิมครับโดยการเข้าไปวิดีโอเมื่อกี้เดี๋ยวเขาให้ดูแล้วก็ตั้งรหัส Wi-Fi ครับเพื่อนๆจะตั้งใหม่ก็ได้รหัส Wi-Fi อันเก่าเนี่ยจะเป็น0ถึง9หรือว่า1ถึง8เนี่ยแหละผมจำไม่ได้แต่มีอยู่ในคู่มือครับอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ค่าโรงงานครับ2อย่างแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวลองเข้ามาให้ดูว่าถ้าเผื่อเป็นไฟล์อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีวันที่แล้วก็เวลาบอกเนี่ยครับวันที่ก็จะอยู่ตรงนี้นี่วันที่จะอยู่ข้างบนแล้วก็เวลานี่ครับจะอยู่ข้างล่าง5ทุ่ม57นาทีวิอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะบอกหมดเลยนี่แหละครับก็เป็นการใช้แอปพลิเคชันแบบง่ายๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ตรงนี้หมดเลยนะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปครับว่าถ้าสมมุติเราต่อแอปพลิเคชันแล้วเรามองมุมว่ามันโอเคแล้วเราก็ออกครับไม่จำเป็นจะต้องดูตลอดเวลาเพราะว่ามันกินแบตเนาะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้พอเราถอดกล้องออกจากฐานครับนะตอนนี้ก็คือมันจะเด้งออกมาหน้านี้เป็นหน้าหลักแล้วเนาะทีนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีอัลบั้มที่เราโหลดเข้าเครื่องแล้วก็มีเนี่ยครับการตั้งค่าแอปต่างๆแค่นั้นเองก็มีเวลามีภาษาแล้วก็มีอันนี้สามารถติดต่อกับบริษัทได้เลยครับถ้าเผื่อมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาอะไรพวกนี้อันนี้ก็ดูการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่เนาะ Action Cam G และ Macto M3 จะใช้เป็นไมโคร USB ในการชาร์จส่วน GoPro และ Mufu จะเป็น Type C นะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องคุณภาพไฟล์และการกันสั่นงั้นผมขอเริ่มจากกล้องตัวที่ถูกที่สุดนั่นก็คือกล้อง Action Cam จากจีนตัวนี้จะไม่มีกันสั่นในตัวกล้องนะครับถ้าสำหรับตอนกลางวันหรือตอนที่แสงเพียงพอเนี่ยไม่มีปัญหาแต่กลางคืนนี่ดูไม่ได้เลยมืดตึ๊บครับไฟล์ของเจ้าตัวนี้ผมหาไม่เจอแล้วเพราะผมไม่ได้ใช้มาหลายปีมากๆแล้วด้วยที่พอจะมีให้ดูก็แค่นี้แหละครับถ้าจะเอามาใช้ขำๆลงโซเชียลมีเดียเล็กๆน้อยๆอันนี้ได้ครับแต่ถ้าจะเอามาจริงจังปรับแสงสีหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ดีคุณภาพก็ตามราคาแหละครับตัวต่อมา Macto M3 ครับคุณภาพไฟล์เหมือนจะดีกว่าตัวของ Action Cam G มานิดนึงกันสั่นไม่มีที่สำคัญเลยอันนี้ต้องระวังมากๆคือหน้าเลนเป็นรอยง่ายมากๆแค่เราเอาเสื้อหรือเอาผ้ามาเช็ดที่หน้าเลนนะครับก็เป็นรอยขนแมวง่ายมากๆแล้วและทีนี้พอเจอกับไฟย้อนแสงหรือว่าเป็นพวกหลอดไฟอะไรตอนกลางคืนนะครับแฟร์กระจุยกระจายแย่มากๆแต่คุณภาพไฟล์ตอนกลางวันถือว่าโอเคใช้ได้ครับเอามาลงโซเชียลขำๆได้แล้วก็เป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์ที่สามารถบันทึกได้ในระดับหนึ่งและถ้าเปิดบลูทูธไปด้วยและเปิดกล้องบันทึกไปด้วยเนี่ยได้แค่ประมาณ3ชั่วโมงเองถือว่าแบตมันน้อยมากๆเลยนะไม่ค่อยเหมาะในช่วงเวลาแสงน้อยนะครับยังถือว่าทำงานได้ดีแต่ถ้าฟ้ามืดเมื่อไหร่นะครับน้อยข้างๆมืดๆเนี่ยกระจุยกระจายแน่นอนก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับแต่ก็ไม่ได้ดีเพราะว่าแบตมันหมดไวตรงนี้แหละและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นพอร์ต USB ไมโคร USB พูดผิดครับอันนี้ชาร์จจะช้าแต่ถ้าจะขี่ไปชาร์จไปแล้วก็เปิดกล้องไปด้วยนะผมว่ามันพลุงพลังเพราะว่าผมเคยทำแล้วด้วยด้วยความที่รูชาร์จมันอยู่ข้างหลังครับจึงไม่ค่อยเหมาะกับวิธีนี้เท่าไหร่หลักๆ กับเจ้า Macto M3 ผมก็เลยใช้เป็นบลูทูธต่อฟังอย่างเดียวครับต่อเปิดเพลงต่อรับสายแค่นั้นต่อมา Mufu V11S
ตอนกลางวันเนี่ยครับหายห่วงได้แน่นอนคาแรคเตอร์ของเจ้ากล้องตัวนี้คือคอนทราสต์จะหนักมากๆและตัวนี้ใส่กันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์มาค่อนข้างที่จะหนาเลยซึ่งตรงนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือถ้าคุณเอาไปติดในรถยนต์เนี่ยอันนี้กล้องจะนิ่งมากๆหรือว่าติดกับรถมอเตอร์ไซค์ในจุดฐานที่มันยึดแน่นในช่วงแรกผมไม่รู้ว่าฐานมันยึดไม่ค่อยแน่นภาพมันก็จะออกมาสั่นๆเบลอๆมัวๆประมาณอย่างเงี้ยครับไม่ใช่มัวครับผมพูดผิดมันจะย้วยๆนิดนึงเพราะว่ากันสั่นเนี่ยมันใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันหนามากๆมันหนามากเกินแต่ถ้าฐานยึดแน่นเนี่ยครับนิ่งพอสมควรเลยแหละคุณภาพไฟล์โลไลท์ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับดูสีสันต่างๆดูนอยส์จะน้อยกว่าตัว Macto M3 ค่อนข้างเยอะและพอตอนกลางคืนครับในช่วงที่มันมืดมากๆเนี่ยอันนี้หายห่วงเลยคุณภาพไฟล์ออกมาดีมากๆแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในช่วงที่ผมทดลองเนี่ยมันเป็นช่วงที่แรกๆเนาะตอนนั้นเฟิร์มแวร์มันยังไม่อัปเดตอะไรมากกล้องมันก็เลยยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ครับมีวูบวาบของแสงบ้างเล็กน้อยที่มันยังปรับค่าไม่ค่อยแบบตรงจุดหรือว่าการเฉลี่ยแสงเนี่ยมันอาจจะแบบมีนิดนึงอะที่มันวูบวาบอะลองดูในคลิปดูแต่โดยรวมผมประทับใจมากกว่า Macto M3แล้วก็แบตอึดกว่าเยอะมากๆครับตัวนี้สามารถบันทึกยาวนานได้ถึง7ชั่วโมงเลยต่อมาครับอย่างที่เคยรีวิวไปแล้วกับ Mufu V20S ตัวนี้มีกล้องหน้าและกล้องหลังคุณภาพไฟล์ผมว่าโอเคสุดกับกล้อง 3-4 ตัวนี้ที่พูดมาแสงกลางวันเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันดีมากๆอยู่แล้วครับกลางวันเนี่ยทุกตัวรอดหมดเลยตัวนี้ด้วยความที่มันตัวใหญ่กว่าด้วยเนาะแล้วก็เซ็นเซอร์ชิปแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับตัว Mufu V11S ทั้งเฟิร์มแวร์ต่างๆที่มันอัปเดตมาจนสุดแล้วตอนนี้ก็ถือว่าคุณภาพไฟล์ดีกว่าตัว V11S ค่อนข้างเยอะผมชอบตัวนี้มากกว่านะการเฉลี่ยแสงค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับไม่มีวูบวาบเหมือน V11S และเรื่องกันสั่นเนี่ยครับจะไม่เท่ากับตัว V11S จะใส่มาแบบบางๆครับเวลาตกหลุมเนี่ยมันก็เลยดูสั่นๆแต่อันเนี้ยเป็นข้อดีที่ภาพจะไม่ย้วยผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าผมจะไปปรับกันสั่นในโปรแกรมที่หลังได้Low light noise น้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยแล้วก็ตอนที่มืดๆเนี่ยครับลองดูในที่มืดๆนี่สว่างพอดูในภาพแล้วเนี่ยจะเคลียร์กว่ากล้องทุกตัวที่พูดมาใน 4-5 ตัวเมื่อกี้ส่วนกล้องหลังนี่ครับคุณภาพเหมือนกันเลยดีมากๆถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆของเจ้าตัวนี้ก็ย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมใส่ไว้ที่ตัวไอด้านขวาบนก็ได้นะสำหรับเจ้าตัวนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกคุณอีกอย่างนึงคือมันจะติดได้แค่ด้านขวาของหมวกนะหรือว่าจะซื้อฐานไปติดแบบจุดอื่นก็ได้ก็ไปอะแดปเอาแต่ที่มันจะดูไหวๆเพราะว่าตอนนี้ฐานของผมมันยึดไม่ค่อยแน่นแล้วก็หลวมๆงอกแงกงอกแงกแต่ตอนนี้ที่ผมยังไม่ได้ถ่ายเนี่ยผมไปทำจุดยึดมาใหม่ดีขึ้นมากๆงั้นในช่วงแสงกลางวันเนี่ยครับแทบจะไม่มีอะไรจะต้องรีวิวงั้นผมมารีวิวช่วงโลไลท์และช่วงกลางคืนกับ3ตัวนี้ดีกว่า Mufu V11S Mufu V20S และโกโปร9ของผมงั้นจะมาพูดถึงความมืดณขนาดนี้นะครับตอนนี้คือมืดมากๆเลยถ้าจะดูแบบเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากที่สุดก็คือโกโปร9มันใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแล้วก็ใกล้เคียงกับแสงจริงมากที่สุดแล้วล่ะแต่แสงจริงเนี่ยจะสว่างกว่านิดหน่อยครับพอมาดูในส่วนของตัว V11S นี่ก็สว่างกว่าโกโปรค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ถ้าเผื่อเวลากลางคืนผมถ่ายมาเนี่ยผมว่าผมใช้2ตัวนี้จะดีกว่าด้วยถ้าไป V20S นี่คือสว่างมากเลยครับเห็นรายละเอียดได้ชัดกว่าโกโปรแล้วก็ชัดกว่าตัว V11S ค่อนข้างเยอะทั้ง3ตัวนี้จัดการ noise ได้ดีมากๆตอนนี้ผมถ่ายเป็น Full HD 30เฟรมเรทนะครับทั้ง3ตัวเลยแต่คุณอาจจะดูว่าโกโปรมันนิ่งกว่าใช่ไหมก็ใช่ครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ก็ใหญ่กว่าราคาสูงกว่าตัวนี้หมื่นกว่านะหมื่นกลาง16 17เนี่ยผมจำไม่ได้แต่ผมซื้อเซ็ตคอมโบมาเนี่ย 20,000 กว่าครับอีก2ตัวที่เหลือนี่หลักพันตัวแรกพันไปปลาย 2,000 กับอีกตัวหนึ่ง Mufu V20S 3,000 ไปปลายแค่นั้นเองถ้ากลางวันแน่นอนครับว่า GoPro เนี่ยยังไงก็กินขาดด้วยราคาและคุณภาพไฟล์ต่างๆเนาะแต่ถ้ากลางคืนผมจะเอามาตัดในซีเนี่ยผมคิดว่าผมเลือกไอ้2ตัวนี้มากกว่า GoPro ด้วยนะงั้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่า Macto M3 เป็นไงเดี๋ยวผมเอามาใส่แทน GoPro เลยตรงนี้อ่ะคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้ noise ของ M3 เนี่ยครับค่อนข้างที่จะเยอะกระจุยกระจายจนแบบมองแทบจะไม่เห็นเลยฟุ้งแย่มากๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับไอ้กล้องพวกนี้มันเอาไว้บันทึกเหตุการณ์เนาะทีเนี้ยพอมันบันทึกเหตุการณ์ได้ยาวนานเนี่ย GoPro เนี่ยผมบางทีออกทริปเนี่ยผมจะต้องกดหยุดกดหยุดแต่ไอ้พวกนี้มันรันตลอดเวลาก็เอามาใส่เป็นในซีนได้บางทีเราเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันและ GoPro เราก็ไม่ได้กดตลอดเวลาด้วยความที่แบตมันไม่ได้อึดขนาดนั้นอีกอย่างครับมันไม่เหมาะกับการที่เราจะบันทึกเหตุการณ์ยาวๆเพราะว่า GoPro เนี่ยบิตเรทมันค่อนข้างสูงอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเทียบเมม 64GB เนี่ย GoPro จะได้ค่อนข้างที่จะน้อยด้วยครับไม่ค่อยเยอะและไอ้ V11S กับ V20S ที่ผมเอามาติดคนละมุมเพราะว่ามันก็จะได้คนละภาพด้วยและอีกอย่างนึงถ้าเผื่อผมไม่ได้กดตรงไหนที่มันอยากใช้ช็อตเนี่ยผมก็สามารถเอามาใส่ในวิดีโอของผมได้ด้วยอย่างที่ผมทำที่ผ่านๆมาการออกทริปของผม
ซึ่งแน่นอนว่าคอมผมเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้ทั้ง2อย่างเลยทั้งเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์แล้วก็ใช้ในไฟล์วิดีโอในการท่องเที่ยวด้วยและเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนๆถามว่าถ้าถ่ายตอนกลางวันเครื่องร้อนไหมมีปัญหาเออร์เลอร์อะไรหรือเปล่าไม่เจอครับผมถ่ายยาวนานต่อเนื่องแบบเดินทางออกทริปไม่มีการตัดไม่มีการร้อนของเครื่องเลยทั้ง2ตัวเลยครับ V11S และ V20S ใช้งานได้ดีครับมีคนถามครับว่าถ้าเผื่อจะใช้โปรแกรมกันสั่นเนี่ยเอามาตัดต่อจะใช้โปรแกรมอะไรบ้างจริงๆโปรแกรมลดการกันสั่นเนี่ยมีหลายโปรแกรมมากถ้าเผื่อในคอมก็จะมี Premiere Pro CapCut DaVinci หรือว่าแม้แต่เพื่อนๆจะใช้ในมือถือก็ได้ครับเป็น Google Photo แต่ในมือถือเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า CapCut เนี่ยมันจะสามารถใช้กันสั่นได้หรือเปล่านะผมไม่เคยทำในมือถือหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้โปรแกรมกันสั่นหรือว่าขี้เกียจตัดต่ออะไรมากมายก็ทำฐานให้มันแน่นๆครับจุดยึดฐานที่จะทำให้มันแน่นๆเนี่ยมีหลายจุดอย่างเช่นที่เราบอกไปคลิปที่แล้วครับว่าเพื่อนๆเอาติดไว้ตรงแถวๆบริเวณขมับเนี่ยมันจะเป็นจุดหมุนเนาะแล้วมันจะมีการเหวี่ยงของหัวเนี่ยค่อนข้างน้อยหรือติดไว้กับรถครับแล้วก็จับให้มันแน่นๆครับตรงเนี้ยมันก็จะช่วยกันสั่นได้ประมาณนึงที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆติดหมวกเนี่ยหมวกเพื่อนๆจะต้องกระชับประมาณนึงครับถ้าเผื่อหมวกมันสามารถขยับลุ่มหลวมได้เนี่ยเวลาโดนลมหมวกมันจะขยับไปขยับมาซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผมเจอครับคือนวมผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟีบแล้วก็แบนลงแล้วมันเลยทำให้หมวกผมสามารถขยับได้ครับตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญอีกจุดนึงเลยเพราะผมลองเอาไปใส่กับหมวกที่มันกระชับกว่านี้มันก็ติดแล้วก็สบายครับคือการสั่นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นการสั่นไหวของภาพน้อยลงและข้อควรรู้ที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับกล้องมูฟู2ตัวนี้ก็คือ1เลยครับเรื่องการเชื่อมต่อแอปบางทีมันจะยากก็อย่างที่ผมบอกเพราะว่า3นาทีครับกล้องมันจะตัดสัญญาณ Wi-Fi ออกอัตโนมัติเพื่อเป็นการเซฟแบตหรือว่าถ้าเพื่อนๆเปิดออนไว้ตลอดเนี่ยมันก็อายุการใช้งานแบตในแต่ละครั้งมันอาจจะไม่ถึง7ชั่วโมงครับผมก็แนะนำว่า3นาทีก็พอละและถ้าจะต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อนๆก็แค่ดึงออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แล้วก็กดต่อแอปแค่นั้นเอง2ครับเรื่องการใช้สายชาร์จ C2C อันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าไฟมันจะเกินแล้วทีนี้ชิปประมวลผลมันจะตัดออกครับเพราะมันเป็นการถนอมแบตแล้วก็ถนอมตัวเครื่องด้วยครับถ้าเผื่อไฟเข้ามากเกินไปเนี่ยมันจะตัดออกทันทีก็ต้องเป็นใช้ A2C ก็คือไอหัวสี่เหลี่ยมกับ Type C ครับและสิ่งที่ควรรู้ก็มีประมาณนี้ครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากบอกนะถ้าเพื่อนๆจะซื้อแล้วอ่ะก็ซื้อเป็น128จิกขึ้นไปเลยหมายถึงว่าเมมโมรี่อ่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจะมาดูเหตุการณ์ย้อนหลังนะครับ128จิกะไบต์มันจะสามารถเก็บได้ยาวนานมากกว่าก่อนที่มันจะวนลูปเนาะยิ่งเป็นคนท่องเที่ยวแบบผมนะครับบางทีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นน่ะเราอยากจะเอามาใส่เป็นช็อตเป็นซีเนี่ยเราก็ไม่อยากมาแบ็กอัพในมือถืออะไรให้มันวุ่นวายก็อยากเก็บไว้ในนั้นเลย128 GB เนี่ยผมว่ากำลังดีจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากวุ่นวายอะไรมากด้วยงั้นมาสรุปโดยรวมจากกล้องทั้งหมดที่เราพูดมาครับเริ่มตั้งแต่แอคชั่นแคมของจีนครับตัวนี้จะไม่เหมาะกับเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์ที่ติดมอเตอร์ไซค์ตลอดเวลาครับแต่ถ้าเอาไปติดแบบถ่ายแอคชั่นอะไรเล็กๆน้อยๆอันนี้ได้กันสั่นไม่ดีเพราะไม่มีกันสั่นแล้วก็คุณภาพไฟล์พอใช้ได้ในโซเชียลมีเดียเล็กๆน้อยๆนะราคามันพันกว่าบาทก็ได้ประมาณนี้แหละครับ2ครับกล้องมูฟู V11S และมูฟู V20S อันนี้เหมาะกับการเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์มากๆครับเพราะว่าด้วยระยะเวลายาวนานของแบตครับที่สามารถบันทึกได้ต่อเนื่องถึง7ชั่วโมงแล้วก็ไฟล์ไม่ใหญ่ถ่ายกลางคืนได้ชัดเจนมากๆตัวกล้องขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถติดได้หลายจุดโดยเฉพาะเจ้ามูฟู V11S สามารถติดตรงไหนก็ได้แค่ซื้อฐานมาเพิ่มสามารถใช้จุดยึดต่างๆร่วมกับพวกแอคชั่นแคมได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาลองถ่ายให้ดูว่าถ้าเผื่อตัดเป็นซีนแล้วผมถ่ายหลายๆมุมเนี่ยกับเจ้ามูฟู V11S แต่เจ้า2ตัวเนี้ยถ้าจะเอามาถ่ายเป็นกล้องหลักจริงๆเลยผมบอกเลยว่าไม่ได้ครับเพราะว่าคุณว่าไฟมันไม่ได้ดีขนาดนั้นทั้งด้วยราคาแล้วก็ด้วยการออกแบบมาที่ใช้งานเฉพาะจุดเนาะไม่ได้ใช้งานแบบแอคชั่นมากมายงั้นลองไปดูหลายๆมุมของกล้องมูฟู V11S ที่ผมได้ติดหลายๆจุดกันCouple feet but in different waters I need space more than orders I'd just rather move it along I know how you're feeling Cause sometimes I do tight Not tonight You're gonna hear me Gonna dance it off goodbye My love และสุดท้าย GoPro ครับแพงสุดใหญ่สุดคุณภาพไฟล์ดีสุดกันสั่นดีสุดตัวนี้เหมาะกับการเป็นกล้องหลักในการทำกิจกรรมแอคชั่นต่างๆมากมายตามสไตล์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอะไรพวกนี้อันนี้ก็โอเคเลยแต่ถ้าจะเอามาบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลาและได้ยาวนานอย่างกล้องมูฟูเนี่ยไม่ได้ครับ
พราะวัตถุประสงค์เขาไม่ได้ต้องการที่จะเอามาให้ติดกับรถครับมันเป็นกล้องแอคชั่นแคมอย่างที่บอกไปว่าแอคชั่นแคมก็คือแอคชั่นแคมครับยังไงก็เลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของเพื่อนๆครับสำหรับผมเนี่ย Macto M3 ผมก็จะไม่เอามาใช้เป็นกล้องเหมือนกันเพราะด้วยคุณภาพไฟล์ที่ไม่สามารถสู้ Mufu ได้แล้วก็กินแบตด้วยครับต่อเป็นบลูทูธอย่างเดียวโอเคแล้ว Mufu 2ตัวเนี่ยผมก็จะเอาไว้รันตลอดเวลาบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลาส่วน GoPro ผมก็จะกดเป็นช็อตๆเอาไว้บันทึกในซีนในการท่องเที่ยวของผมก็จบไปกับกล้องประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวลิงก์ของกล้อง Mufu ทั้ง2ตัวเนี่ยครับผมจะใส่ไว้ใน description หรือว่าตรงเป็นท็อปคอมเมนต์ไม่ใช่ท็อปคอมเมนต์เป็นปักหมุดคอมเมนต์ไว้ละกันหรือไปบอกใน Shopee หรือว่าในแฟนเพจก็ได้ครับบอกว่ามาจากช่อง Smile Rider Thailand ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะมีโปรอะไรบ้างเดือนนี้จะมีส่วนลดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นของแถมอะไรพวกนี้ครับลองไปถามดูได้เลยยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเรายังมีแกดเจ็ตเจ๋งๆสำหรับการเดินทางที่ผมยังไม่ได้รีวิวอีกเพียบเลยครับI'm not afraid to die.